น้ำมันหล่อลื่นสเปซสเปซเคียงคู่รถเคียงคู่คุณสวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับรายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพนะคะดิฉันรัติกรจารุเกษตรวิดำเนินรายการค่ะติดตามชมรายการนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีนะคะตั้งแต่สองทุ่มครึ่งเป็นต้นไปรวมถึงในวันเสาร์ค่ะตั้งแต่เวลา9:30 น.ถึง11:00 น.พบกับอาจารย์ปานเทพโพพงพันธ์อาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งพร้อมกับน้ำดื่มอัลคาไลน์แมเนเจอร์นะคะครับน้ำดื่มที่เป็นความจำเป็นของร่างกายทั้งหมดอย่างนั้นได้ไหมคะอาจารย์เพราะว่าร่างกายเราต้องการน้ำถ้าหากว่าเป็นน้ำปกติโดยทั่วไปก็ได้แต่ว่าน้ำด่างนี้จะช่วยทั้งความสดชื่นแล้วก็การปรับสมดุลในร่างกายของเราด้วยแน่นอนอย่างที่สุดครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าน้ำอัลคาไลน์วอเตอร์นั้นก็คือน้ำที่มีค่า pH เป็นด่างอ่อนๆ นะครับ 8.5 ซึ่งก็เป็นไปตามเกณฑ์สูงสุดที่องค์การอาหารและยาได้อนุญาตสำหรับเครื่องดื่มน้ำดื่มบรรจุขวดนะครับแล้วก็ได้ค่า ORP ที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระอย่างไรก็ตามนะครับก็ย้ำว่าน้ำดื่มมีความจำเป็นต่อร่างกายบางคนนี่นะครับดูแลสุขภาพอย่างดีแต่ว่าลืมดื่มน้ำแค่การลืมดื่มน้ำอย่างเดียวนะครับก็ทำให้ร่างกายเสียสมดุลไม่ว่าจะเป็นการกระบวนการขับถ่ายก็อาศัยน้ำนะครับกระบวนการในการย่อยอาหารหรือว่าการทำให้น้ำนั้นค่อยๆถูกลำเลียงผ่านลำไส้ไปก็ต้องใช้น้ำเช่นเดียวกันยังไม่นับการดูดสารอาหารเข้าเส้นเลือดก็ต้องอาศัยน้ำเช่นเดียวกันยังไม่นับการปัสสาวะออกเพื่อขับของเสียออกจากร่างกายก็ต้องอาศัยน้ำเป็นตัวกลางสำคัญที่จะขับสารพิษออกจากร่างกายได้นะครับดังนั้นบางคนดูแลสุขภาพหมดแต่ขาดการดื่มน้ำเซลล์ก็เสื่อมได้เพราะน้ำจะถูกดึงออกจากน้ำในเซลล์มาใช้ตามหลอดเลือดเพื่อขนถ่ายอาหารและทำการขนถ่ายของเสียเพื่อกำจัดทิ้งไปในท้ายที่สุดดังนั้นน้ำดื่มจึงมีความจำเป็นมากที่ต้องดื่มให้เพียงพอถ้าเป็นคนรักสุขภาพนะครับถ้าจะย้อนกลับไปถึงเรื่องน้ำตาลในกระแสเลือดก็มีความสำคัญเพราะว่าบางคนนี่นะครับอาจจะกินน้ำตาลน้อยมากคุณวิทยกรแต่ว่าคนคนนั้นเนี่ยไม่ดื่มน้ำให้มากพอผลก็คือน้ำตาลก็จะมีความเข้มข้นมากในหลอดเลือดแทนที่จะเจือจางเหมือนเป็นปกตินะครับก็จะทำให้น้ำตาลนั้นอยู่ในภาวะที่เข้มข้นเมื่อตรวจเลือดแล้วเนี่ยก็จะพบระดับน้ำตาลในเลือดมิลลิกรัมต่อเดซิลิตรสูงไปด้วยค่ะดังนั้นก็หมายความว่าบางคนนึกว่าเป็นเบาหวานเพราะการกินน้ำตาลเยอะอย่างเดียวแต่บางครั้งคนที่มีอาการน้ำตาลในกระแสเลือดสูงแล้วพัฒนาต่อมากลายเป็นหลอดเลือดอุดตันหลอดเลือดแข็งตัวไปจนถึงน้ำตาลค้างในหลอดเลือดมากแล้วก็ก่อให้เกิดปฏิกิริยาความเหี่ยวย่นของร่างกายที่เรียกว่าไกลเคชันไม่ว่าจะเป็นใบหน้าตาไตนะครับหรือว่าอวัยวะที่น้ำตาลจะไหลทะลักล้นโดยที่ไม่พึ่งอินซูลินอยู่ในอัตราที่เข้มข้นมากถ้าไม่เจือจางถ้าไม่ทยอยขับพิษออกไปดังนั้นเมื่อน้ำตาลค้างในหลอดเลือดนานๆเนี่ยนานเข้าไปเรื่อยๆ นะครับร่างกายก็จะเกิดภาวะเบาหวานต้านอินซูลินเห็นไหมครับน้ำดื่มนี่สำคัญมากแล้วก็เป็นปัจจัยชี้ขาดถึงปัญหาโรคร้ายสำคัญคือน้ำตาลค้างในกระแสเลือดนานๆแล้วการที่น้ำตาลค้างในกระแสเลือดนานๆเนี่ยหลอดเลือดก็เอาไขมันไปพอกพอกนานเข้าก็ตีบลงพอตีบลงก็เป็นโรคความดันโลหิตสูงจริงไหมครับพอเป็นความดันโลหิตสูงก็โรคร้ายก็ตามมาอีกมากมายเพราะฉะนั้นน้ำดื่มให้ได้อย่างน้อยวันหนึ่งเท่าไหร่ครับ3 ขวดขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็ควรต้องดื่มน้ำเป็นประจำก่อนที่เราจะมาคุยกับความสำคัญกับเรื่องอื่นๆนะครับก็อย่าลืมผลิตภัณฑ์ดีๆจากแมเนเจอร์ที่สนับสนุนรายการเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องฟอกอากาศ
Manager เครื่องฟอกอากาศ Manager ในช่วงเวลานี้ยังมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะสำหรับท่านที่ซื้อเครื่องฟอกอากาศที่เป็นสีทองนะคะในราคา 27,000 บาทเรายังแถมเครื่องฟอกอากาศในรถยนต์มูลค่า 3,500 บาทนะคะโปรโมชั่นสำหรับเดือนมีนาคมนี้นะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆผลิตภัณฑ์นะคะที่จำหน่ายผ่านทาง Call Center โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดได้รวมถึงเนี่ยแหละค่ะเครื่องฟอกอากาศนี้ที่026335300นะคะครับรวมถึงน้ำมันมะพร้าวน้ำด่างเครื่องทำน้ำด่างนะครับน้ำตาลดอกมะพร้าวและอื่นๆเช่นเดียวกันนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์026335300แล้วก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์คุยเรื่องน้ำที่ดื่มแต่อันนี้เป็นน้ำที่เป็นหัวใจหลักเป็นสายเลือดสำคัญของประเทศเรานั่นคือแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งทางด้านของแฮมเมอร์เนี่ยนะคะได้จัดกิจกรรมที่อยากจะช่วยกันหารายได้ให้กับนิวส์ฟันของเราก็ขอเชิญชวนพี่น้องแฟนเพลงนะคะร่วมเป็นเกียรติล่องเรือรับประทานอาหารและพบกับคอนเสิร์ตแฮมเมอร์แบบเอ็กซ์คลูซีฟพร้อมกับแขกรับเชิญพิเศษคุณโสพลองการค่ะนะคะแล้วก็คุณเติมศักดิ์จารุปราณนอกจากพี่โสพลและพี่เติมแล้วล่าสุดเนี่ยนะคะที่จะไปร่วมในงานนี้ไปร้องเพลงเพราะๆแล้วร่วมรับประทานอาหารพูดคุยกันกับทุกๆท่านก็มีพี่ชัดชัชวาลชาติสุทธิชัยแล้วก็พี่สุนันท์ศรีจันทรานะคะก็จะไปร่วมด้วยครบทีมเลยค่ะนี่เขาจัดคิวกันไม่ถูกเลยนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยจะร้องเพลงกันช่วงเวลาไหนเป็นห่วงแฮมเมอร์ค่ะว่ากลัวจะไม่ได้ร้องเพลงเพราะว่าทั้งพี่โสพลทั้งพี่เติมพี่ชัดพี่สุนันท์นี่แต่ละคนคงจะไม่ติดมือกันหมดทุกคนนะคะแต่ว่าแฮมเมอร์เนี่ยวันก่อนนั้นเห็นมาออกในรายการชวนคิดชวนคุยแฮมเมอร์แต่งเพลงใหม่มาสำหรับงานนี้โดยเฉพาะเลยนะคะเกี่ยวกับแม่น้ำเจ้าพระยามาให้เราได้ฟังกันด้วยนะคะอยากให้ทุกท่านได้มาร่วมงานนี้กันนะคะติดต่อได้ที่3หมายเลขนี้นะคะ026292948 026292948 086785516086785516ค่ะและ0815527097 0815527097นะคะซึ่งงานจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่12มีนาคมนะคะโดยจะไปลงเรือกันที่ท่าเรือ River City คือตรงบริเวณ4พระยานี่แหละค่ะเรือไวออคิด River Cruise นะคะตั้งแต่เวลาทุ่มตรงเป็นต้นไปค่ะบัตรราคา 1,900 บาทเท่านั้นนะคะยินดีรับพี่น้องทุกท่านที่จะมาร่วมในงานนี้รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ News 1นะคะขอบคุณทุกๆท่านที่ร่วมกันสนับสนุนทุกๆกิจกรรมของ News 1ค่ะค่ะวันนี้ก็จะชวนท่านผู้ชมยังคงมาคุยเรื่องของการบำรุงร่างกายให้ชะลอวัยแล้วก็การบำรุงผิวนะครับวันนี้ก็จะชวนท่านผู้ชมมาคุยเรื่องของคุณสุรชัยสมบัติเจริญอันนี้ใช้ทางลัดแล้วมั้งคะอาจารย์อันนี้เป็นทางลัดลัดจริงๆนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าหน้าที่เราเคยเห็นคุณสุรชัยเป็นนะครับหลังจากที่ได้มาแถลงข่าวก็เปลี่ยนไปจากเดิมอย่างมากจริงๆแล้วก็แสดงให้เห็นว่าการศัลยกรรมในยุค ปัจจุบันเนี่ยมีความทันสมัยมากแต่ก็ต้องยอมเจ็บตัวนะครับคุณสุรชัยก็บอกว่ามีความสุขมากแลกกับสิ่งนี้มาประมาณ3ล้านบาทใช่ไหมครับใช่ค่ะประมาณตัวเลขนั้นเพื่อได้ใบหน้าอย่างนี้กลับคืนมาแต่บางคนก็บอกว่าอาจจะต้องรออีกสักระยะนึงเพราะการศัลยกรรมตอนนี้ถือว่ายังไม่เข้าที่ยังไม่สมบูรณ์นะครับแล้วก็ถกเถียงกันมากเรื่องของ face off หรือว่า face lift กันแน่ก็คือว่าหมายถึงที่เขาถกเถียงกันระหว่างคุณหมอด้วยกันนะครับหมอเขาเถียงกันว่าจะเรียกว่าผิดกฎหมายไหมนะครับเป็นการโฆษณาเกินจริงไหมไม่ว่าจะ face off หรือว่า face lift ยังไงก็แล้วแต่นี่นะครับผมว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยเข้าใจหรอกความหมายภาษาอังกฤษ2คำนี้นะครับเพราะว่าที่ถกเถียงกันคือ face off คือการเปลี่ยนโฉมหน้าครั้งใหญ่แล้วก็ face lift เนี่ยที่เขาถกเถียงกันคือการทำให้หน้าตึงเท่านั้นมันยกกระชับใบหน้าขึ้นยกกระชับใบหน้าเท่านั้นซึ่งทางแพทย์ที่โจมตีคุณหมอดร.เสปิงนะครับก็โจมตีว่าการใช้คำว่า face off นั้นไม่ถูกต้องซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องถกเถียงกันระหว่างหมอนะครับแต่สำหรับประชาชนทั่วไปเนี่ยเห็นว่าหน้าเขาเปลี่ยนจริงตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของคุณหมอที่ทำการผ่าตัดศัลยกรรมและก็ทำให้เกิดกระแสความสนใจของสื่อมวลชนและประชาชนจำนวนมากรับรู้ได้ว่าศัลยกรรมครั้งนี้ทำให้ใบหน้าคุณสุรชัยสมบัติเจริญเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างมากแม้ว่าในความเป็นจริงเนี่ยจะไม่เหมือนตอนวัยที่เขายังหนุ่มจริงๆคือใบหน้าไม่ใช่โครงเดิมแต่ว่าก็ทำให้เขาดู
มีบุคลิกลักษณะเหมือนย้อนวัยได้จริงๆนะครับแต่ถามว่าข้างในล่ะครับที่ใบหน้ามีความตึงแข็งแรงนี่นะครับข้างในอวัยวะข้างในเปลี่ยนได้หรือเปล่าณเวลาตอนนี้ถือว่ายังไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนแค่โครงสร้างลักษณะภายนอกทางกายภาพเท่านั้นนะครับวัยก็ยังคงเดินหน้าต่อไปแล้วก็เป็นสิ่งที่เรายังไม่สามารถหยุดยั้งมาได้นะครับแน่นอนว่าถ้าใครสักคนยอมจะเสียเงิน3ล้านเนี่ยก็ต้องคิดว่าตัวเองมีสถานภาพอย่างไรไม่ใช่ทุกคนจะทำได้ถูกไหมครับใช่ค่ะประการที่2ทำแล้วบางคนต้องชั่งน้ำหนักว่าคุ้มค่าหรือไม่ทั้งมิติของความพึงพอใจของตัวเองกับเงินและก็ในขณะเดียวกันก็ต้องบางคนต้องใคร่ครวญกับฐานะทางเศรษฐกิจว่าตัวเองจะสามารถสร้างรายได้จากสิ่งนี้ไปได้อีกมากน้อยแค่ไหนด้วยถือเป็นการลงทุนอย่างนึงถือเป็นการลงทุนโดยเฉพาะกลุ่มดาราคนที่ออกหน้าจอนะครับโดยเฉพาะดารานี่นะครับที่ต้องอาศัยภาพลักษณ์หน้าตาเนี่ยอาจจะมีความจำเป็นแต่ผมก็คิดว่าบางคนที่เป็นนักร้องเนี่ยเราก็ยังยึดความเป็นตัวเขาในผลงานนะความรู้สึกของผมนะครับไม่ว่าผู้สูงวัยหลายๆคนที่เป็นนักร้องที่ได้อาจจะมีวัยรุ่งโรยไปแล้วก็ตามนี่นะครับเราก็ยังมีความทรงจำในเพลงยุคของเราแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันไม่ได้จำความว่าเขาจะต้องย้อนวัยได้แต่มันเหมือนกับว่ามันเป็นวัยเดียวกันที่อายุมากขึ้นไปด้วยกันผมคิดว่าความทรงจำและความรู้สึกนี้ก็ยังดีอยู่นะครับเหมือนเราอาจจะเห็นคอนเสิร์ตในยุคปี80 90ยังมีโลกดนตรีมีเวทีคอนเสิร์ตที่เขามีประจำทุกสัปดาห์และผมก็เห็นว่าคนเหล่านั้นเนี่ยแม้จะสูงวัยนะครับรับรู้ได้ว่าเขาสูงวัยมีใบหน้าที่ไม่เหมือนเดิมนี่นะครับแต่ว่าเราจำเขาได้แล้วก็ผมคิดว่าคอนเสิร์ตเหล่านั้นเนี่ยยังแน่นเต็มอยู่ไม่ว่าเขาจะเปลี่ยนไปอย่างไรก็ตามเห็นด้วยไหมครับแม้กระทั่งศิลปินอย่างคุณเศรษฐาศิราชายาอายุเท่าไหร่แล้วครับ70แล้วมั้งครับใช่ไหมครับ70แล้วก็ยังมีคนยังจำ The Impossible ใน The Impossible ในยุคนั้นได้จัดคอนเสิร์ตคนก็ดูเต็มนะครับใช่ค่ะผมก็คิดว่าความทรงจำไม่ใช่เพียงแค่ภาพลักษณ์แต่ผลงานเนี่ยมันอยู่กับคนในยุคนั้นเนี่ยตราบนานเท่านานนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าคนทั่วไปไม่มีเงินทองมากเป็น3ล้านนี่นะครับจะทำยังไงที่ไม่ต้องไปเสีย3ล้านเมื่อในวัยเดียวกันกับคุณสุรชัยนะครับแน่นอนว่าการดูแลตัวเองและการป้องกันนั้นสำคัญเป็นอย่างยิ่งและองค์ความรู้ในปัจจุบันเราเริ่มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมอยากจะบอกว่าองค์ความรู้ในช่วงหลังๆเนี่ยมันเริ่มทำให้เราไม่ได้พึ่งศัลยกรรมในมิติของการย้อนวัยทางกายภาพภายนอกเท่านั้นนะครับแต่ว่าสามารถย้อนวัยหรือชะลอวัยได้ด้วยองค์ความรู้จากอาหารการกินรวมไปถึงเทคโนโลยีไบโอเทคโนโลยีใหม่ๆในยุคหลังๆนี่นะครับได้ก้าวหน้าขึ้นมากจนเชื่อว่าในอีกไม่เกินสัก20ปีข้างหน้านี่นะครับเราจะมีอายุที่ยืนยาวขึ้นมากกว่าเดิมแล้วก็ดูแก่ช้าลงกว่าเดิมอย่างมากอาจารย์กำลังจะหมายถึงว่าไม่ใช่เพียงแค่ภายนอกเท่านั้นแต่อวัยวะต่างๆภายในของเรามันก็จะถูกการชะลอความสูงวัยไปด้วยอย่างนั้นหรือเปล่าคะถูกต้องครับแม้กระทั่งโรคที่เราตายกันมากที่สุดในยุคปัจจุบันครูวิทยากรเรารู้ว่าโรคที่เราตายมากที่สุดในยุคปัจจุบันณเวลาตอนนี้เนี่ยมี2โรคใช่ไหมครับคือโรคหลอดเลือดกับโรคมะเร็งผมอยากจะเล่าให้ฟังถึงความน่าประทับใจในช่วงหลังๆที่เราอาจจะมีความหวังเพิ่มมากขึ้นกับโรคอันดับหนึ่งของเอเชียซึ่งคนไทยเป็นมากแล้วในเวลาตอนนี้คือโรคมะเร็งเราแซงหน้าทุกประเทศแล้วนะครับแต่ถามว่าอะไรคือความหวังครับก็ปรากฏว่าสำนักข่าว CNN เนี่ยได้พูดถึงเรื่องที่เราคุยกันอยู่ตอนนี้แหละครับว่าในอนาคตเนี่ยเราไม่ได้มีเฉพาะวิธีการเคมีและการฉายแสงเพื่อรักษาโรคมะเร็งอีกต่อไปแล้ว